พี่น้องจ้ามื้อนี้เป็นวันหยุดอยู่อเมริกาด้วยจ้ะวันหยุดมื้อนี้มีชื่อว่า Memorial Day หรือว่าเป็นวันทหารผ่านศึกแต่วันก็จะแตกต่างกับวัน Veterans Day ก็คือ Memorial Day นี้จะจัดขึ้นในเดือน5เดือนเมษแล้วก็เป็นวันที่เขา pay tribute ให้กับทหารที่เขาเสียชีวิตไปแล้วจ้ะแต่ Veterans Day นี้จะเป็นเดือน11เดือน November อันนั้นก็จะฉลองให้กับทหารผ่านศึกที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นคือความต่างนะจ๊ะปกติครอบครัวเมกันทั่วไปเขาก็จะทำปาร์ตี้แบบบาร์บีคิวปาร์ตี้กันนะจ๊ะเพราะว่าอากาศมันก็เริ่มฮอนกันขึ้นแล้วแต่สำหรับพวกเขาปีนี้ก็ไม่ได้จัดอีกอย่างหรอกแกพอดีมีวิดีโอช่วงเทศกาลดิพันมาเขาก็เลยเอามาลงแล้วก็มาคุยกันในมือนี้นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมานะจ๊ะจัดอยู่บ้านญาติเท่าเหมือนเดิมนี่แหละเพราะว่าเราไม่เห็นกับเขามักเลี้ยงเอนเตอร์เทนคนก็ต้องไปบ้านเพิ่นนะจ๊ะก็พอดีเพิ่นเกษียณเลิกทำงานแล้วแล้วก็เริ่มรับเงินSocial Security เงินประกันสังคมของเพิ่นนะเนาะแบบเป็น full retirement 67ปีพวกเขาก็เลยซื้อ gift card ให้เป็นของขวัญก็คือคันผู้ใดมีงานเทศกาลหรือว่าต้องให้ของขวัญคนอื่นนะจ๊ะง่ายมากเลยซื้อ gift card ให้หรือว่าให้เป็นเงินสดให้กับคนรับง่ายที่สุดเพราะว่าไม่ต้องไปเสียเวลาไปซื้อนนซื้อนี่ให้แล้วก็ gift card มันสะดวกเพิ่นอยากซื้อมือใดก็ได้นะจ๊ะคนที่เขาก็ถามเพิ่นก็ได้ว่าเพิ่นมักซื้อของอยู่ร้านใดส่วนมากคนก็มักซื้อจาก Amazon หรือว่าจาก Walmart Target หรือว่าพวกร้านอาหารที่เพิ่นมักไปกินกันนะจ๊ะเขาก็ซื้อสิละง่ายๆก็ซื้อไปร้อยเหรียญหรือ200เฮาก็จําบ่ได้กันก็บ่เป็นหยังนะจ๊ะก็พอดีช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาพวกเขาก็ร่วมญาติกันนะจ๊ะก็มีพวกอาหารอเมริกันเฮ็ดกันเองเฮ็ดเองลินดาเฮ็ดเหมือดเฮ็ดผู้เดียวเหมือดพายมื้อนี้ที่เห็นก็คือเป็นเฮ็ดเหมือดอันนี้ก็เป็นอาหารที่เขากินมื้อนั้นนะจ๊ะก็เป็นอาหารอเมริกันทั่วไปมีแฮมมีหลายๆอย่างแล้วพอดีมีหลานมาเอาเก้าอี้ที่ญาติเขาโลออกแล้วจะพอดีแม่เพิ่นเสียนะป่าเขาเสียแล้วที่นี่มันก็ต้องกำจัดเฟอร์นิเจอร์หลายอย่างรวมไปถึง lazy boy เก้าอี้ที่มันเป็นแบบนี้น้ำได้จ้ะก็เลยถามลูกหลานแถวนี้แหละมีผู้ใดอยากได้ป่าวคำว่ามีผู้ใดอยากได้ก็จะได้เอาไปวางไว้หน้าบ้านแล้วก็เขียนเข้ามาฟรีแล้วก็ให้คนผ่านไปผ่านมาผู้ใดอยากได้ก็จะยกกลับไปใส่อยู่บ้านต่อเลยจ้ะดีกว่าเฮาขนไปถิ่มอยู่ไอแลนด์ฟิลเองเพราะว่ามันต้องเสียเงินค่ะเอาไปถิ่มหลานก็มารับเอาเก้าอี้lazy boy เดี๋ยวจะเอาไปใส่อยู่บ้านเพิ่นต่อพวกเฮาก็ซอยกันขนออกอันนี้ก็แล้วก็เอาเพิ่นก็เอาขึ้นรถแล้วก็เอากลับบ้านไปแล้วก็ห่อกับข้าวให้ไปกินน้ำเพราะว่าปีนี้เธอมีแฟนเธอไม่อยากมากินกับครอบครัวค่ะส่วนพวกหมาหมานะจ๊ะน้องหมาก็มีแต่ตัวอ้วนๆนะจ๊ะพี่น้องอันผู้ใดกินอีหยังอยู่ก็เอาอาหารให้กินมันก็กินหมดอันนั้นน้องสุกี้นะจ๊ะตัวขาวๆนะจอยโล่งหลายอยู่หลังจากพาเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าเขาก็จะเป็นซึมๆด้วยว่าเพิ่นอยู่กับป่าอยู่ตลอดเวลาเพราะป่าบ่อยู่แล้วก็เขาก็เป็นเศร้าเนาะแล้วก็ไม่ค่อยกินอะไรด้วยโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้ะ